เราไม่กล้าเรียกตัวเองว่าเป็นศิลปินเต็มตัวจริงๆเชื่อว่าต่อให้เรามีอัลบั้มนะเราก็ยังไม่กล้าเรียกตัวว่าเป็นศิลปินเต็มตัวเราก็คงใช้คำว่ามันเข้าใกล้ไปอีกขั้นหนึ่งไปเรื่อยๆเพราะว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะทุกคนที่เรารู้สึกว่าเขาเป็นศิลปินอ่ะเขาแบบบียอนมากเราอ่ะเขาเท่มากเขาเก่งมากเขาแบบสุดยอดมากจริงๆอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าแบบยังไงเราก็คงยังไม่ถึงขั้นนั้นอ่ะมันเหมือนแบบขับรถไปเรื่อยเราไม่รู้ว่าไปสุดที่ไหนอ่ะแต่ว่าเราแค่อยากขับอิมเมจจาก Small Room ค่ะโอเคมากเลยค่ะเราฟังเพลงนี้ครั้งแรกที่พี่รัฐส่งมาเราก็ชอบมากๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบพอยิ่งแบบมาทำใหม่มีความแบบเป็นเรามากขึ้นอ่ะเราก็ยิ่งชอบมันเป็นเพลงที่แบบนึกที่ไรก็มีแต่คำว่าอยากขอบคุณมันทำให้เราระลึกอยู่ตลอดว่างานชิ้นนี้เป็นผลผลิตจากความตั้งใจของไม่ใช่แค่คนคนเดียวหรือ2คนน่ะแต่ว่ามันแบบเป็น10คนน่ะเราว่าน่าเป็นท่อนพีคค่ะคือมันแบบเป็นตอนที่เล่าว่าความทรงจำมันฟลัดกลับมาซึ่งเรารู้สึกว่าเวลาร้องมันต้องเห็นภาพอะไรสักอย่างว่าแบบมันมีอะไรวิ่งเข้ามาในหัวเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่ามันใช้อารมณ์เยอะที่สุด mm-hmm. เป็นท่อนที่ต้องจินตนาการเยอะที่สุด mm-hmm. ความใจเย็นในความหมายของเราอะคิดว่ามันเป็นเรื่องของการแบบว่ารู้เท่าทันตัวเองมากกว่าตามตัวเองทันว่ากำลังจะทำอะไรกำลังรู้สึกอะไรเพราะอะไร mm-hmm. แล้วมีเหตุก็ต้องมีผลถ้าทำแบบนี้ไปผลจะเป็นยังไงมันคือการแบบประมวลทุกอย่างให้ทันก่อนที่เราจะลงมือ ใช่ซึ่งมันก็ไม่ได้ยากแต่ว่ามันก็ไม่ได้ง่ายการเป็นคนใจเย็นการเป็นคนมีสติค่ะตอนนี้อยากฝากเพลงใจเย็นนะคะเป็นซิงเกิลล่าสุดซิงเกิลแรกด้วยของอิมในค่าย Small Room ค่ะซึ่งก็ไม่รู้อยากให้ทุกคนได้ฟังเพราะว่าเราก็ตั้งใจทำมากๆใช่ค่ะแล้วทีเนี้ยค่าย Small Room ของเราเนี่ยกำลังจะมีคอนเสิร์ตใหญ่อีกครั้งหนึ่งชื่อว่ามหสารคค่ะจัดที่มหาสารคามก็ตอนนี้สามารถซื้อบัตร Early Birdได้แล้วรายละเอียดไปติดตามได้ใน Facebook Fanpage ของ Small Room ค่ะแต่สุดท้ายก็ทำได้พี่ใจยัง